ครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับก็สอนวิธีการสร้าง Family ประตูนะครับเริ่มแรกเราต้องไปที่ New นะครับ New Template ไปที่ Matrix Generic Model Wall Base นะครับกด Open นะฮะนะครับก็อันนี้ก็จะเป็น Host ที่เป็นกำแพงนะครับขั้นแรกนะครับเราก็ต้องเลือกไปที่ Family and Category นะฮะแล้วเราก็เลือกไปที่ Family ที่เป็นเขาว่าประตูนะครับดอกตัวนี้นะฮะแล้วกดโอเคเห็นไหมฮะ Family ตัวนี้ที่เราสร้างเนี่ยมันก็จะถูกกำหนดให้เป็นประตูนะครับโดยที่มี Host เป็นกำแพงนะฮะขั้นต่อไปนะครับเดี๋ยวผมเปิดไปรูป 2D นะครับลักษณะนี้นะครับแล้วก็กดทำงานหลายหน้าจอพร้อมกันนะครับเป็น2หน้าจอขั้นแรกนะครับเราก็ต้องสร้าง Reference Pane เพื่อให้กำหนดตัวช่องเปิดนะครับเราไปที่ Create แล้วก็ Reference Pane นะครับสร้าง Reference Pane ขึ้นมานะครับนะฮะอันนี้อาจจะกำหนดนะครับให้เป็นด้านไลท์นะครับหรือตัวนี้กำหนดให้เป็นด้าน left นะฮะแล้วสร้างอีก reference plane หนึ่งด้านบนนะครับเราจะกำหนดให้เป็น top นะฮะ top หลังจากที่เราได้ reference plane แล้วเนี่ยเราต้องกำหนดตัวพารามิเตอร์นะครับเพื่อที่จะเป็นตัวกำหนดตัวความสูงและความกว้างของตัวประตูนะครับไปที่แท็บ Annotate และใช้คำสั่ง Align Dimension นะฮะคลิกที่ Top แล้วก็ที่ตัว Level นะครับด้านบนก็ใช้คำสั่ง Dimension แล้วกด EQ ให้มันเท่ากันนะฮะหลังจากนั้นเนี่ยวิธีการใส่พารามิเตอร์นะครับเราไปกดที่ตัว Dimension นะฮะแล้วไปที่ตรง Option Bar นะครับตัว Label ตรงนี้นะฮะ Add Parameter ผมจะใส่เป็นภาษาไทยนะครับความสูงนะครับเห็นไหมฮะมันจะกำหนดพารามิเตอร์ขึ้นมานะครับแล้วก็เท่ากับความสูงตัวนี้นะฮะผมก็กำหนดจะเป็นความกว้างนะครับโอเคเห็นไหมฮะคราวนี้เรามาทดลองกันก่อนนะฮะว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเราเปลี่ยนพารามิเตอร์นะครับเช่นผมเปลี่ยนเป็นความกว้างเป็น1เมตร80นะครับความสูงเป็น2เมตรนะฮะกด apply นะฮะเห็นไหมครับความสูงกับความกว้างจะตามตัวเลขเราแทนแล้วนะครับเป็นพารามิเตอร์แล้วหลังจากนั้นเนี่ยนะฮะเราก็ไปใส่ช่องเปิดให้มันนะครับนะไปที่ create นะครับ opening ใช้คำสั่ง rectangle นะฮะแล้วก็วาดตามตัว reference plane ที่เราสร้างขึ้นแล้วก็กด lock มันด้วยนะฮะกด Finish Edit Mode นะครับคราวนี้ก็ลองกดคลิกที่ 3D View เห็นไหมฮะจะเป็นช่องเปิดขึ้นมาแล้วนะครับคราวนี้ลองเปลี่ยนพารามิเตอร์นะฮะเช่นเป็น2เมตรนะครับ2เมตรกด Apply เห็นไหมฮะมันจะกว้างขึ้นนะครับผมปรับเป็นค่าเท่าเดิมนะฮะตัวความสูงเช่นกันนะครับ2เมตร20เห็นไหมฮะมันต้องเลื่อนตามนะครับคราวนี้ตรวจสอบว่า
ตัวช่องเปิดแล้วเนี่ยเลื่อนตามตัวความสูงความกว้างแล้วเนี่ยลำดับต่อไปนะครับแล้วก็เราต้องสร้าง reference plane ขึ้นมานะครับเพื่อเป็นตัวกำหนดตัวความกว้างของวงกบนะครับเราก็ต้องใช้ reference plane สร้างขึ้นมาด้านไหนนะฮะเหมือนกันนะครับเราก็ต้องใส่ dimension เข้าไปนะครับเพื่อระบุเราสามารถกดให้label สำหรับ dimension หลายๆตัวพร้อมกันได้นะครับโดยกด control ค้างแล้วก็คลิกไปที่ dimension ที่เราต้องการใส่พารามิเตอร์นะฮะกด control ค้างเห็นไหมฮะมีเครื่องหมายบวกนะครับแล้วก็คลิกไปที่ตัว dimension ที่เราต้องการนะครับแล้วก็ assign add parameter นะครับผมต้องการให้เป็นความหนานะครับความหนาวงกบประตูนะครับนะครับแล้วคราวนี้เนี่ยผมก็ลองไปเปลี่ยนให้เป็นหนาสัก4 เซนนะครับหรือ50 เซนเห็นไหมฮะลักษณะนี้เนี่ยมันก็จะกว้างขยายตามนะครับโอเคคราวนี้เราจะลองสร้างตัวตัวรูปร่างของตัววงกบนะครับอันนี้ผมจะใช้ตัว extrusion แล้วกันนะฮะขั้นแรกนะครับผมก็วงกบประตูผมมีลักษณะเป็นแบบนี้ใช่ไหมฮะก็ล็อกไปตามเส้นนะครับตัวนี้เห็นไหมฮะผมก็ล็อกต้องล็อกด้านล่างด้วยหรือว่าใช้ตัวลายก็ได้นะครับถ้าใครสะดวกใช้ลายก็แล้วก็ล็อกไปนะครับล็อกต้องล็อกทุกครั้งนะครับไม่เช่นนั้นเวลาเราใช้เลื่อนพารามิเตอร์แล้วเนี่ยตัววงกบหรือว่าตัวรูปร่าง geometry ของตัว family เราเนี่ยจะไม่ไปตามนะครับได้แล้วปุ๊บตรวจสอบนะครับว่าล็อกทุกด้านหรือยังนะฮะแล้วก็กดฟินิชนะครับเห็นไหมฮะตัววงกบเราขึ้นมาแล้วนะครับแต่ว่ามันต้องขนานอยู่กับกำแพงใช่ไหมฮะเราต้องไปที่ด้านท็อปวิวนะครับหรือด้านแปนวิวนะครับตัวนี้นะฮะนี่คือตัวแฟมิลี่เราสร้างใช่ไหมฮะเราต้องทำการล็อกกับตัว reference plane ของแนวกำแพงนะครับโดยเลื่อนตัวกริปเนี่ยขึ้นมานะเห็นไหมครับแล้วมันจะ snap แล้วมันจะมีเครื่องหมายล็อกขึ้นมานะครับล็อกไว้นะครับคราวนี้เราก็ลองมาเปลี่ยนตัวพารามิเตอร์ดูนะครับต้องเลื่อนตามนะฮะผมลองเปลี่ยนเป็น100นะครับเห็นไหมฮะมันต้องหนาขึ้นเป็น100มิลลิเมตรนะครับหรือ10 เซนผมปรับให้เป็น50นะครับรวมไปถึงถ้าผมปรับเป็นขนาดผมปรับเปลี่ยนขนาดของตัวความกว้างของประตูหน้าต่างนะฮะมันต้องเปลี่ยนตามด้วยนะครับเช่นผมจะเปลี่ยนเป็น1 เมตรนะครับความกว้างเห็นไหมฮะมันต้องเล็กลงตามด้วยนะครับถ้าไม่เป็นตามที่เราปรับเนี่ยเราต้องไปแก้ไขนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ได้แล้วนะครับวงกบประตูนะครับโอเคตัวอย่างถัดไปก็จะเป็นในส่วนของเราจะสร้างบานประตูแล้วนะครับโดยที่บานประตูเนี่ยผมจะให้มีความหนานะครับโดยที่ชิดไปด้านประตูด้านในด้านหนึ่งนะฮะผมก็ต้องสร้าง reference plane ก่อนที่ pan view นะครับกดไปที่ key นะครับสร้าง reference plane ผมก็สร้าง reference plane ขึ้นมานะฮะหนึ่งตัวนะครับโด
ตัวนี้นะครับเป็นตัวบอกขนาดความหนาของตัวบานประตูเรานะครับแล้วไปที่ annotate นะครับเพื่อใส่ dimension นะครับแล้วก็คลิกที่ตัว dimension เพื่อใส่ parameter นะครับกดที่ label นะครับกด add parameter ความหนาบานประตูนะครับกดพิมพ์เข้าไปความหนาบานประตูนะครับผมอาจจะ assign ให้มันเท่ากับ5เซนติเมตรนะครับหรือ50มิลลิเมตรเห็นไหมฮะโอเคหลังจากนั้นเนี่ยผมก็กด create นะครับใช้ extrusion นะฮะวาดสี่เหลี่ยมขึ้นมานะครับแล้วก็ล็อกประตูตรงนี้นะครับกด finish เห็นไหมฮะขึ้นมาตรงส่วนตรงนี้ปุ๊บผมก็ลากให้มันไปชิดกับขอบด้านกำแพงด้านหนึ่งนะครับแล้วก็ให้มันชิดให้มัน snap กับตัว reference plane ที่เป็นตัวระบุความหนานะครับกดล็อกไว้แล้วก็ทำการกดมาที่ size plan นะครับแล้วก็วาดมาที่ใช้คำสั่ง extrusion นะครับเพื่อวาดประตูอีกบานหนึ่งนะฮะแล้วก็เราก็ล็อกมันไว้นะครับคราวนี้เนี่ยทำทุกครั้งเนี่ยเราต้องมาทดสอบนะครับว่าตัว geometry ที่เราสร้างขึ้นมาเนี่ยนะฮะมันจะปรับเปลี่ยนไปตามพารามิเตอร์ที่เราสร้างขึ้นไหมนะครับกดโอเคเห็นไหมฮะขยายใหญ่ขึ้นนะครับกดโอเคนะฮะหลังจากนั้นเนี่ยเห็นไหมฮะตัว TD เนี่ยเราได้แล้วนะครับผมอาจจะกดเป็นเฉดนะครับเพื่อให้ดูง่ายขึ้นแล้วก็เราhigh temporary high element เห็นไหมฮะตัวประตูเราได้แล้วนะครับกด reset ขึ้นมาโอเคอันนี้เนี่ยเราได้ตัว TD แล้วนะครับเราต้อง assign ตัวพารามิเตอร์ที่เป็น material นะครับโดยที่เราต้องเลือกวัตถุก่อนนะครับผมก็เลือกบานประตูนะฮะ2บานนี้นะครับแล้วมาที่แท็บ property นะครับจะเห็นในส่วนของ material นะครับเรากด associate family parameter นะครับแล้วคลิกที่ add parameter นะครับผมก็จ่ายเป็นวัสดุบานประตูนะครับกดโอเคนะฮะเล็กอันหนึ่งนะครับผมก็ไปกดในตัวของวงกลมนะฮะผมก็กดเช่นเดียวกันนะครับแต่ผมเปลี่ยนเป็นวัสดุวงกลมประตูนะครับกดโอเคนะครับคราวนี้ตรวจเช็คอีกรอบหนึ่งนะครับเห็นไหมครับจะมีพารามิเตอร์ที่ขึ้นมาแล้วตรงนี้ว่าเป็นวัสดุอะไรนะครับเราสามารถ assign ได้ในนี้นะฮะโอเคนะครับโอเคหลังจากนั้นเนี่ยนะฮะเราสามารถเราต้องใส่ตัว 2D ใช่ไหมฮะให้เป็นลักษณะบานสวิงนะครับโอเคผมก็ไปที่คำสั่งตัว 2D เราต้องไปที่ annotate นะครับแล้วก็เลือกไปที่ symbolic line นะฮะโอเคนะครับก็เลือก sub category นะครับผมจะเลือกเป็นdraw cut นะฮะแล้วก็ใช้คำสั่งตัวนี้นะครับ center arc end นะฮะตัวจุดหมุนอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับก็เลือกตรงนี้แล้วก็ทำการล็อกไว้นะครับทำอีกข้างเช่นกันนะครับเราต้องล็อกไว้ด้วยนะครับ
คราวนี้เนี่ยเราก็ต้องทำเป็นรูปประตูใช่ไหมครับเป็นรูปประตูบานสวิงก็ไปที่ annotate นะครับ symbolic line นะครับคราวนี้ก็เลือกเป็นเส้นตรงครับนี้เนี่ยมันไม่มีตัวที่ระบุความหนาของตัววงสวิงนะฮะเราก็ต้องสร้าง reference plane เพื่อเป็นตัวอ้างอิงขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะฮะขึ้นมาตรงนี้นะครับอีกด้านหนึ่งก็เช่นกันผมก็ใส่ตัว dimension เข้าไปนะครับแล้วก็ assign ให้มีความหนานะให้เป็นพารามิเตอร์นะครับเป็นความหนาบานประตูนะครับอันนี้ก็ไปที่ annotate symbolic line นะครับแล้วก็วาดนะฮะแล้วเราต้องล็อกมันด้วยนะครับทุกครั้งเห็นไหมฮะได้แล้วคราวนี้เราต้องมาตรวจเช็คนะครับว่าถ้าเราเพิ่มความกว้างหรือความยาวมันเนี่ยมันจะต้องเปลี่ยนปากนะครับความกว้างนะครับผมปรับเป็น2เมตรนะฮะเห็นไหมครับมันต้องขยายใหญ่ตามนะครับหรือว่าปรับเป็น1.50 เมตรนะฮะเห็นไหมครับต้องยืดหดเล็กตามนะครับปรับเป็น1.80 เมตรนะฮะต้องเช็คทุกตัวนะครับเช็คความหนาวงกบด้วยนะครับต้องแต่เล็กตามนะฮะขนาดโอเคนะฮะคราวนี้เนี่ยตัวท็อปวิวตัวแปนวิวเนี่ยเราได้แล้วนะครับอันต่อไปเนี่ยเราก็ต้องลองเราก็ต้องมีที่ตัวด้านสายแปนใช่ไหมฮะต้องบอกเป็นสัญลักษณ์ว่าเป็นมุมสวิงเราไปที่ annotate นะครับ symbolic line นะฮะแล้วก็ไปที่ draw project นะครับนะฮะเราต้องบอกสัญลักษณ์ลักษณะนี้ใช่ไหมฮะผมลบไปก่อนนะครับแล้วก็ทำเป็นelevation นะครับโปรเจกต์นะฮะเป็นเส้นตัดใช่ไหมครับแต่คราวนี้เนี่ยมันยังไม่มีจุดศูนย์กลางนะครับเราต้องสร้าง reference plane เพื่อเป็นตัวจุดศูนย์กลางนะฮะแล้วก็ให้ตัว dimension นะครับบอกว่าตรงนี้เนี่ยเป็นตรงกลางกด EQ นะครับก็กดไปที่ annotate นะครับ symbolic นะฮะลายเลือกไป elevation swing เห็นไหมฮะโปรเจกต์แล้วก็เลือกคำสั่งลายนะครับเราต้องล็อกมันไว้ด้วยนะครับโอเคนะฮะนะครับล็อกไว้นะฮะนะครับตอนนี้เนี่ยเราก็ลองปรับเปลี่ยนความสูงพร้อมกับความกว้างนะครับมันต้องเปลี่ยนตามสมมุติเป็น2.30 เมตรนะครับกับ1 เมตรเห็นไหมฮะมันต้องเปลี่ยนตามนะครับ2 เมตรนะครับกับ2 เมตรนะฮะต้องเปลี่ยนตามตอนนี้เนี่ยอย่างสุดท้ายนะครับก็เราจะต้องใส่สัญลักษณ์ที่เรียกว่าคอนโทรลนะครับมันสามารถคอนโทรลซ้ายขวาพับไปดับมาได้นะครับดับเบิลเวอร์ติคอลก็คลิกนะฮะเบิลฮอริซอนทัลนะครับอ
นะฮะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็มาปรับตรงนี้นะครับเป็นตัวคอนโทรลไทป์นะฮะเช่นกดนิ้วไทป์นะครับประตูผมก็เป็น2เมตรคูณ2เมตรนะครับหรือว่า2,000มิลลิเมตรคูณ2,000มิลลิเมตรโอเคนะครับหรือว่าเราจะทำหลายๆชนิดก็ได้เช่นผมอาจจะเปลี่ยนตรงไทป์1นะครับกดรีเนมเป็น1เมตร80นะครับคูณ2เมตรแล้วเราก็มาต้องมาเปลี่ยนตรงพารามิเตอร์นี้ด้วยความกว้าง180นะครับเห็นไหมฮะถ้าเราเปลี่ยนตัวเนี้ยจะช่วยให้เร็วขึ้นนะครับหลังจากนั้นยังไม่จบนะฮะเราก็ต้องไปรูป 3D view นะครับเห็นไหมฮะเดี๋ยวเราจะทำการเซฟนะครับแต่ก่อนเซฟทุกครั้งเนี่ยนะฮะมันจะมีเทคนิคอยู่นะครับเราควรจะกด Hide Element ให้เป็นลักษณะนี้นะครับนี่คือประตูของเราใช่ไหมฮะผมกด Save As นะครับ Family นะครับแล้วก็เลือกที่อยู่ผมเลือกใส่ Desktop นะฮะก็อาจจะเป็นดอ1นะฮะกดเซฟนะครับแล้วก็กดออปชันนะฮะมันจะมีให้เราบอกว่ารูปเราจะให้เป็นลักษณะผมจะให้เป็น 3D view ตรงนี้นะครับ Quick Generate กดเซฟนะฮะเห็นไหมครับตัวนี้จะเป็นรูปที่เราทำไว้ใน 3D จะเป็นลักษณะนี้นะครับพอเราทำเสร็จแล้วเนี่ยเราต้องทดสอบนะครับโหลดเข้าไปในโปรเจกต์นะครับโดยที่ผมจะกด New Project ขึ้นมานะครับเป็น Architecture นะครับแล้วก็สร้างกำแพงขึ้นมา1ชิ้นนะครับเพื่อทดสอบกดที่ Wall นะครับแบบว่าลองกดย่อลงมานะฮะกดไปที่ Family เรานะครับสามารถกดนี่นะฮะ Load into Project นะครับเห็นไหมฮะตัวนะประตูเรานะครับสามารถกด Space Bar มันจะสลับหน้าหลังได้นะครับตัวความหมายของฟิปเป็นแบบนี้นะครับเห็นไหมฮะแต่ครั้งนี้เนี่ยปกติเนี่ยสัญลักษณ์เราเนี่ยเราต้องไม่มีประตูบานประตูด้านในใช่ไหมครับเราสามารถกลับมาแก้ไขได้นะฮะโดยที่มาที่ตัวแลนของ Family นะครับแล้วก็คลิกที่ตัวGeometry ของประตูนะครับเราต้องมาปรับ Visibility Setting ตรงนี้นะฮะแล้วเราก็เลือกไปว่าไม่ให้โชว์ที่แปลนนะครับหรือว่าเว้นคัทตรงนี้นะฮะกดโอเคนะครับแล้วลองกดเซฟนะฮะเพื่อให้มันอัปเดตแล้วลองโหลดเข้าไปในโปรเจกต์อีกครั้งหนึ่งนะครับกด Override Existing One เห็นไหมฮะมันจะหายไปนะครับคราวนี้ลองเช็คด้านตัว Elevation หน้าหลังบ้างนะฮะเป็นลักษณะนี้ตามที่เราต้องการนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการวาดประตูหน้าต่างนะครับ